ขวัญสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงจำแม่นนะไปแหล่งธรรมะต้องเพิ่มคำขวัญอีกหน่อยนะจ๊ะจระเข้ยักษ์คึกคักขวักไขว่เพราะอะไรว่ารอบนี้เจอไอ้เขี้ยมฮะไอ้เข้ตัวใหญ่ใหญ่กว่าโต๊ะที่เราอ่านข่าวอะแล้วดูสรีระเหมือนในหนังเป๊ะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนบ้านนะไม่ใช่เพื่อนบ้านบ้านเราประเทศไทยเมืองที่สุราษฎร์ธานีเหตุการณ์นี้แล้วดูเดินดิดมดมย่างสามสี่มีอะไรให้กินไหมโอ้โหตายแล้วอย่าโผล่เข้าไปนะอย่าเดินเฉียดเข้าไปนะฮะขาซ้ายอาจจะหายไปได้ฮะไอ้เข้ตัวใหญ่ขนาดไหน4เมตรกว่าเดินอยู่ที่คูน้ำนี่คูน้ำเหรอใช่คูน้ำมันมีดินอยู่ข้างล่างด้วยอยู่กับคลองหิดในพื้นที่ของหมู่8บ้านสีทองตำบลคันธุรีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวบ้านบ้านอยู่ไหน50เมตรห่างไปแค่50เมตรเท่านั้นพอเกิดเหตุปุ๊บชาวบ้านล้อมหน้าล้อมหลังเลยมาดูว่าใช่จ้ะใช่ดิของจริงจระเข้จริงๆชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปแล้วแหละชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปีเขาบอกยินดีรับใช้โอ้โหเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่มาชาวบ้านเลยบอกว่าถ้ารอไกรทองมารับรองว่าชาละวันไปแน่ดังนั้นชาวบ้านเลยบอกเอาล่ะช่วยกันไหมคนละไม้คนละมือจับเขกันทำไงอ่ะจับเลยฮะเอาเชือกจับคล้ายๆจับงูแต่เชือกจะมีความเหนียวแน่นกว่าค่อยๆจับจากไหนจับงูจับหัวใช่ไหมใช่เอาหัวก่อนล็อกหัวให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆล็อกแขนล็อกขาเอาตีนไคร่หลังจับไปจับมาสามารถจับได้เพราะจับได้แล้วมาวัดกับความสูงใหญ่ของชาวบ้านย่านนั้นโอ้ยใหญ่จริงอ่ะตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วดูมุมเนี้ย4เมตรกว่าใหญ่อะมีลูกเหรอมีลูกด้วยนอกจากตัวพ่อหรือตัวแม่มันได้ลูกด้วยมีตัวลูกอีกตัวเมตรครึ่งแล้วแฟมิลี่มีอีกไหมหวั่นๆว่าพี่น้องล่ะย่านนี้นอกจากจะมีตัวแม่กับตัวลูกกลัวว่าจะมีตัวอื่นๆปะปนอยู่ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่เจอนะฮะเจอแค่ตัวแม่กับตัวลูกวัดความยาวอีกที4เมตรเศษๆตัวใหญ่ขนาดแท้จริงทั้งคู่เป็นเข้น้ำเค็มเอ้าเข้น้ำเค็มเลยมาอยู่ทะเลวะไม่รู้ไงมันอาจจะมาจากทะเลแล้วโผล่มาที่น้ำกร่อยจากนั้นเดินบ่อยหน่อยเข้ามาที่น้ำจืดพอเดินมาที่น้ำจืด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 หมู่บ้านคนอุ้ยดูตัวมันคงหลงทางมามันบอกโอ้ถ้ากูรู้กูจะมาแล้วเอามาให้คนจับแบบนี้แต่ตอนนี้เจอแล้วในพื้นที่ไม่เคยมีจระเข้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในพื้นที่ของท่าชนะสุราษฎร์ธานีแล้วทำไงต่อเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานีต่อไปฮะนึกว่าจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในท้องทะเลเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้ครับโอ้ถ้างั้นต้องถามเขานะเพื่อนๆที่ตัวเท่าๆกันเนี่ยมีอีกเยอะไหมเดี๋ยวมันยังไม่ตอบเพราะตอนนี้โดนมัดปากอยู่มีเหรอคุณคิดว่ามีไหมมีสิน่าห่วงไงขนาดตัวลูกยังมาได้อ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแม่ไม่อยากเดาเลยมีกี่ตัวตัวใหญ่มากนะใหญ่มากคนอุ้มเนี่ยใหญ่จริงใหญ่จริงนึกว่าอินโดอ่ะทีเนี้ยน้ำเค็มไหมเป็นเข้น้ำเค็มแต่มันไปอยู่ในพื้นที่น้ำจืดแสดงว่าหลงทางมาโอ้เข้น้ำเค็มนี่ดุร้ายกว่าอีกนะตัวใหญ่ด้วยอ้าวภาวนาให้ทางชาวบ้านเจอมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาจับไปก็แล้วกันนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทำประมงกันแบบหวาดผวาแน่ๆ